คือไม่มีอะไรค่ะทีนี้แค่โดนกดดันโดนด่าไม่ได้ให้ใหม่ขนาดนั้นนะคะจากความแค้นนำไปสู่เพลิงมอดไหม้ลูกจ้างที่ทำงานมากว่า10ปีโมโหที่ถูกเฒ่าแก่ต่อว่าทำให้ก่อเหตุวางเพลิงเผาโกดังวอดวายเสียหายหลายล้านบาทซึ่งเรื่องราวจะเป็นไงนั้นติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะมันเป็นยังไงก็คือไม่มีอะไรค่ะทีนี้แค่โดนกดดันโดนกดดันโดนด่าโดนด่าทุกวันใครเป็นคนด่าเฮียค่ะเฮียปิงเฮียปิงเฮียปิงเป็นคนด่าครับก็แค่อันนี้ค่ะเฮียปิงเขาด่าทุกวันด่าพนักงานด่าอะไรด่าคือเหมือนแบบด่าแบบไม่ยั้งอะค่ะแล้วคุณพัดคุณอะไรเนี่ยด่าไหมด่าแทนไหมไม่ค่ะไม่ด่าอาทิตย์นี้เราก็เลยอัดอั้นตันใจก็เลยจะทำทำไมต้องคิดวิธีนี้ทำไมต้องเลือกวิธีนี้ต้องเลือกว่าจะต้องเผามันเป็นวิธีเดียวที่แบบว่าน่าจะคือตอนแรกอะคือไม่ค่ะก็คือตอนหนูนับสต๊อกอะมันได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างนอกอะค่ะเขาก็พูดตามที่หนูพูดความจริงว่าเขาอยากให้ในปิงกับคุณพัดอะล่มจมหนูก็ฟังมาจากข้างนอกข้างนอกคือเสียงคนที่แบบมาตลาดมาอะไรมาจอดรถคุยกันนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะที่มีเหตุการณ์แบบคุณพัดแบบมีเหตุการณ์ไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยอืมวันนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่าคนพูดเนี่ยไม่ค่ะเขาพูดมาหลายวันอ๋อพูดมาหลายวันอ่ะโอเควันนี้แล้ววันนี้เราก็เลยเข้าไปเช็คสต็อกมันเป็นเวลาที่เราควรจะไปไหมเป็นเวลาทุกวันที่หนูไปคือมันเป็นรูทีนของเราอยู่แล้วที่เราจะต้องไปเช็คสต็อกตรงนี้อ่ะโอเคครับแล้วอ่ะเราเข้าไปตัดสินใจแล้วว่าวันนี้จะต้องเผาค่ะเราใช้อะไรเผาเป็นกระดาษธรรมดาค่ะกระดาษแรกไม่ได้คิดว่าจะให้แบบเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบไม่ได้ให้ใหม่ขนาดนั้นนะคะจุดที่2ที่เราดูกล้องกันเมื่อกี้อ่ะเนาะตอนที่แอนเดินผ่านเข้าไปตรงนั้นอะแล้วที่จะจุดไฟเนี่ยแอนได้ก้มหรือว่ายืนหรืออะไรเงี้ยเดินปกติเลยเดินปกติเลยอ้าวแล้วเรารู้ไหมว่าตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดรู้ค่ะรู้แต่ก็หนูก็ปกติไม่ได้หลบไม่ได้อะไรไม่ได้ตั้งใจหลบไม่ได้ตั้งใจหลบในกล้องค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเราคนเดียวอยู่แล้วต่อให้หลบมุมกล้องยังไงเราหลบมุมตรงนี้เราก็ไปโผล่ตรงอื่นอยู่แล้วถูกไหมก็จุดตรงนี้จุดที่สองเนี่ยเราใช้อะไรจุดไฟแช็คเหมือนเดิมไฟแช็คเหมือนเดิมแล้วมีกระดาษไหมใช้กระดาษไหมกระดาษที่อยู่ในกระดาษเช็คสต็อกของเราแล้วนะทางนี้ประมาณเสียหายฮะ30-40 40กว่าล้าน60ก็มีนะทางนี้อยู่ในสำรวจก็ระวังทางเศรษฐกิจการถามย้ำอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่าของพี่เขาเนี่ยคือหมายถึงว่าเราดุด่าอะไรเขามาอย่างยาวนานไหมคะทำไมเขาถึงก่อเหตุได้คุยกับเขาไหมเขาก็ตำหนิเรื่องเขาไปเวลาเข้าไปเดินในโกดังเนี่ยเจอพบเรื่องที่ไม่เหมาะสมอะไรพวกนี้เป็นการตำหนิในงานเท่านั้นครับผมไม่ได้อะไรบ้างยังเรื่องความปลอดภัยเรื่องแบบแรกถ้าความปลอดภัยแล้วก็การไม่ทำงานตามขบวนการทำงานไอ้ซันโมบิลนี่เขามีขบวนการทำงานเยอะมากแล้วก็ไอเอสโอก็มีขบวนการทำงานเยอะนะครับอันนี้เรื่องความปลอดภัยที่หนึ่งแล้วก็ที่สองเรื่องถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วถือว่าร้อนไปหายนี่มันก็จะลามไปเรื่องนี้ประชุมยังไม่รับไม่ได้ทั้งสามเรื่องนี้ที่ซันโมบิลเขากำหนดไว้เป็นเรื่องสำคัญในหัวใจคุณต้องทำสิ่งแวดล้อมทำรอบๆอันนี้ความปลอดภัยการทำงานของพนักงานของชุมชนหรือว่าของบริษัทอะไรพวกนี้ต้องมีคุณพ่อยกตัวอย่างนะครับว่าเขาบกพร่องในเรื่องอะไรบ้างเพราะไม่ก็เล็กน้อยอย่างที่ลูกน้องไม่ใส่หมวกไม่นะแต่ลูกค้าไม่ใส่รองเท้าหัวเหล็กลูกค้าบอกเอ้ยแกลูกน้องคุณต้องดูหน่อยดิเขาเรียบร้อยหรือเปล่าทำงานใส่กันแบบครบไหม
ไปถึงป้องกันชุดป้องกันตัวได้ไหมอะไรแบบนี้ครับถ้ามันได้มีเรื่องอะไรมาแต่ว่าเขาเป็นผู้จัดการกระดานเพราะฉะนั้นก็การตำหนิงานเนี่ยถ้าจะตำหนิของผู้จัดการถ้าผมคงไม่ไปตำหนิที่ทำงาน